มีเพื่อนสอบถามนกมาว่าอยากให้นกรีวิวเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยและยาในการเลี้ยงแคคตัสสำหรับวันนี้นกจะมาขอรีวิวเรื่องปุ๋ยก่อนนะคะเป็นปุ๋ยที่นกใช้อยู่ประจำนะคะแต่สำหรับเพื่อนคนไหนที่เคยใช้ปุ๋ยนอกเหนือจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์แชร์บอกกันมาได้เลยค่ะมาเริ่มที่ปุ๋ยละลายช้าที่นกใช้บ่อยที่สุดนะคะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะต่อมาปุ๋ยน้ำนะคะแล้วก็จุลินทรีย์แดงค่ะทั้งหมดนี้หาซื้อง่ายมากๆนะคะร้านขายอุปกรณ์การเกษตรร้านขายกระบองเพชรเนี่ยส่วนมากจะมีค่ะปุ๋ยละลายช้าหรือที่เราเรียกกันว่าปุ๋ยออสโมโคสนะคะที่นกใช้จะเป็นสูตรเสมอ13 13 13เม็ดสีเหลืองๆค่ะเป็นปุ๋ยที่ออกฤทธิ์ช้าๆถ้าเราใช้กับแคคตัสเนี่ยใส่ครั้งนึงก็จะอยู่ได้ราวๆ 3-4 เดือนเลยค่ะนอกจากนี้ปุ๋ยละลายช้ายังสามารถใช้ได้กับต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายนะคะข้อดีของปุ๋ยชนิดนี้ก็คือเราไม่ต้องใส่บ่อยนะคะข้างกล่องก็จะมีเขียนบอกว่าใช้กับแคคตัสได้นะคะจริงแล้วมีแบบซองเล็กๆนะคะซองหลักสิบก็มีไม่ต้องใช้กล่องใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อมาเป็นมูลไส้เดือนนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะมูลไส้เดือนเราก็สามารถใช้ได้กับต้นไม้ชนิดอื่นด้วยเหมือนกันสำหรับนกการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับแคคตัสนกจะไม่ได้ใส่ตรงๆกับต้นไม้นะคะนกจะผสมกับดินปลูกแคคตัสค่ะนี่คือหน้าตาของมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนแท้ๆเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้มองเผินๆจะคล้ายๆกับพีทมอสแต่ไม่ใช่นะคะในมูลไส้เดือนก็จะมีธาตุอาหารที่จำเป็นค่ะผสมดินปลูกเองนะคะก็สามารถใส่มูลไส้เดือนลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนอัตราส่วนในการผสมการใช้นะคะเดี๋ยวนกจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปค่ะส่วนตัวนกคิดว่ามูลไส้เดือนนะคะเป็นปุ๋ยที่มีความสะอาดมากกว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นๆต่อมาคือปุ๋ยน้ำอันนี้คือแคคตัสบลูมนะคะก่อนหน้านี้นกเคยทำคลิปลงไปแล้วค่ะข้อดีก็คือปุ๋ยชนิดนี้นกจะใช้เป็นอาหารเสริมนะคะไม่ได้ใช้เป็นปุ๋ยหลักค่ะถ้าเราอยากให้แคคตัสแข็งแรงสมบูรณ์ก็สามารถใช้ปุ๋ยน้ำเนี่ยเสริมเข้าไปนะคะก็มีเพื่อนๆถามมาอีกว่าปุ๋ยน้ำเนี่ยสำคัญไหมต้องใส่ทั้งปุ๋ยน้ำแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าไหมจริงๆแล้วเราสามารถใช้แค่ปุ๋ยละลายช้าก็ได้แต่สำหรับตัวนกเองนกว่าใช้ทั้ง2ชนิดเนี่ยรวมกันเนี่ยนะคะช่วยกันเนี่ยก็จะทำให้แคคตัสของเราโตแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงค่ะผิวสวยด้วยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนค่ะต่อมาจุลินทรีย์แดงหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยให้พืชดูดซับสารอาหารได้ดีขึ้นข้อดีก็คือเป็นอินทรีย์นะคะไม่ใช่เคมีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถใช้ร่วมกันกับเคมีได้นะคะเคมีในที่นี้หมายถึงยากันรายาฆ่าแมลงนะคะถ้าใช้ร่วมกันกับจุลินทรีย์แดงนะคะเขาก็จะไม่ทำงานนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนะคะเพื่อนๆจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตวิธีการใช้ปุ๋ยให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเริ่มที่ปุ๋ยละลายช้าก่อนนะคะก่อนอื่นเราก็รองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับแบบนี้นะคะจากนั้นใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปสำหรับในดินปลูกอย่างที่นกบอกไปนะคะก็จะมีปุ๋ยมูลไส้เดือนอยู่แล้วใส่สตาร์เกิลจีลงไปสตาร์เกิลจีไม่ใช่ปุ๋ยแต่ว่าเป็นยากันแมลงค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไป 5-10 เม็ดต่อกระถางหนึ่งพอนะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนกับปุ๋ยละลายช้าก็จะเป็น2ปุ๋ยหลักๆที่นกใช้ร่วมกันกับแคคตัสที่บ้านนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการลงปลูกใหม่หรือว่าเปลี่ยนดินก็จะใช้2ชนิดนี้เป็นหลักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยเขาก็จะหมดสารอาหารลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหมั่นเติมปุ๋ยให้เขาเป็นประจำค่ะถ้าเป็นปุ๋ยอะไรช้านกก็จะใส่ทุกๆ4เดือนค่ะแต่ถ้ามูลไส้เดือนก็จะรอรอบของการเปลี่ยนดินเลยค่ะประมาณอยู่ที่ 1-2 ปีนะคะสำหรับแคคตัสที่เราใส่ปุ๋ยละลายช้าราวๆไม่เกิน10เดือนนะคะฤทธิ์ของปุ๋ยละลายช้าก็จะหมดไปแล้วแล้วเราจะเติมยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีการเติมปุ๋ยละลายช้ากันค่ะก่อนอื่นก็ต้องเอาหินโรยหน้ากระถางออกก่อนนะคะเคาะเบาๆค่ะตอนนี้รากยึดดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยลงไปเลยค่ะ 5-10 เม็ดพอนะคะถ้าต้นเล็กก็ใส่แค่5เม็ดพอนะคะจากนั้นใส่สตาร์เกิลจีด้วยใครไม่ใส่ไม่เป็นไรค่ะโรยหินลงไปเหมือนเดิมนะคะให้ชั้นปุ๋ยอยู่ใต้ชั้นหินค่ะหรือใครจะโรยไว้ด้านบนไม่ต้องโกยหินออกก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวนั่นเองคิดว่าถ้าอยู่ใต้ชั้นหินเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพดีกว่าค่ะแคคตัสที่ได้ปุ๋ยสม่ำเสมอนะคะได้แดดสม่ำเสมอเขาก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วตามวัยของเขานะคะออกดอกได้ตามฤดูกาลและยังช่วยป้องกันปัญหาดอกเหี่ยวดอกหลุดดอกไม่บานได้อีกด้วยนะคะถ้าใครเจอปัญหานี้ให้สันนิษฐานได้เลยว่าแดดอาจจะไม่พอสารอาหารอาจจะหมดไปให้เราเติมสารอาหารให้เขานะคะขั้นต่ำหรือว่าหลักๆเลยที่นกใช้ก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากเสริมมากกว่านี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยน้ำเสริมไปอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือแคคตัสบลูมค่ะผสมตามฉลากแล้วก็ฉีดพ่นที่ลำต้นได้เลยแบบนี้นะคะพ่นช่วงเช้าสัก 7-10 วันครั้งหนึ่งค่ะปุ๋ยน้ำเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักของแคคตัสที่บ้านนกนะคะถ้าใครอยากหาซื้อมาใช้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายแคคตัสหรือว่าร้านค้าออนไลน์ใน Shopee ได้ค่ะต่อมาจุลินทรีย์แดงสังเคราะห์แสงค่ะวิธีผสมนะคะเราก็จะใช้น้ำ1ลิตรต่อ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะอันนี้คือสำหรับรสตอกราฟค่ะแต่ถ้าใครจะนำไปรสแคคตัสเล็กให้ผสมให้จางกว่านี้ครึ่งนึงค่ะรดลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะรดลงไปอย่างนี้สัก2อาทิตย์ครั้งหนึ่งค่ะหรือครึ่งเดือนนะคะนกแนะนำว่าไม่ต้องใช้บ่อยมากหรือว่าไม่ต้องผสมเข้มข้นมากเพราะจะทำให้แคคตัสของเราเนี่ยต้นปลิแตกได้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นปุ๋ยบำรุงต้นแคคตัสที่นกใช้อยู่นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์ก็สามารถมิ้นแชร์ลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็สามารถเม้นถามลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ